สวัสดีครับสองต้นไม้คลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในสวนยางพารานะครับของคุณครูจักรินทร์พรมโสรสนะครับซึ่งข้างในบริเวณสวนยางพารานี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะต้นยางพารานะครับต้นยางพาราก็ยืนต้นโดดเด่นเป็นสง่าของเขานะครับแต่ว่านะครับสิ่งที่อยู่ตรงกลางในร่องยางพาราก็คือต้นไม้ป่าครับคุณผู้ชมนะครับนั่นคือมีการปลูกต้นยางนาเอาไว้นะครับนี่เห็นไหมครับต้นยางนานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ปลูกเป็นทิวเป็นแถวไปยาวไปนู่นเลยนะครับและนอกจากต้นยางนาแล้วยังมีการปลูกพืชหัวนะครับจำพวกกระชายนะครับแล้วก็กระเจียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมีหลายแถวเลยนะครับตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีนะครับปลูกไว้เยอะเลยนะครับท่านปลูกแล้วท่านขุดไปส่งตลาดนะครับคุณผู้ชมครับตลาดของอำเภอเนาะตลาดตอนเช้านะครับท่านก็นำไปส่งนะครับตลาดที่นิคมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายได้อย่างหนึ่งนะครับขอแต่มีความขยันนะครับมีช่องทางเนาะก็สามารถที่จะขุดนะครับต้นเหล่านี้นะครับไปขายได้นะครับทีนี้นะครับผมจะพามาดูต้นไม้ป่านะครับเดี๋ยวจะพามาดูร่องนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับนะครับมองไปนี่เป็นทิวเป็นแถวเลยนะครับยางพารานี่น้ําก็ออกดีนะครับน้ํายางนี่เต็มแล้วนะครับนี่อีกหน่อยท่านก็คงจะเก็บได้แหละครับการกรีดยางนะครับก็กรีดได้ตามปกตินะครับในขณะเดียวกันนะครับท่านก็มีการปลูกต้นยางพาราไม่ใช่สิเป็นต้นยางนานะครับอยู่ในร่องยางพารานะครับก็นี่ครับผมไปถามแล้วนะครับว่าอายุต้นไม้เหล่านี้นี่เท่าไหร่นะครับท่านบอกว่าต้นไม้เหล่านี้2ปีกว่าๆนะครับ2ปีกว่าๆนะครับซึ่งผมไปดูมาหลายต่อหลายที่แล้วนะครับการปลูกต้นยางนานะครับในร่องยางพารานะครับถ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับหมายถึงว่าต้นเขานะครับต้นยางพาราเนี่ยมันคลุมนะครับมันคลุมไปหมดเลยนะครับด้านบนแสงมันมีน้อยนะครับต้นของยางนานะครับที่ปลูกก็จะเป็นประมาณนี้ครับลักษณะต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้นเขาก็จะไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับเขาก็จะสูงสูงงอมผอมขึ้นไปนะครับเหตุผลก็คือเขาต้องการแสงนะครับพอเขาต้องการแสงเขาก็ต้องยืดตัวเองลงไปนะครับยืดตัวเองขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะหาแสงฉะนั้นนะครับต้นเขาก็จะไม่อ้วนนะครับถามว่ามันโตเร็วไหมนะครับถ้าเทียบกับปลูกกลางแจ้งนะครับตอบเลยทันทีครับมันโตไม่เร็วเท่าปลูกกลางแจ้งปลูกกลางแจ้งนี่จะโตเร็วกว่านะครับปลูกในร่มแบบนี้นะครับจะโตช้ากว่านะครับแต่คุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไม่ปลูกนี่คือไม่โตเลยนะครับแต่ถ้านะครับมีการปลูกนะครับเมื่อลงมือปลูกนะครับวันแรกนะครับที่ปลูกลงไปเมื่อรากเขาหยั่งสู่พื้นแล้วนะครับในอนาคตนะครับเขาก็มีแต่จะเติบโตขึ้นในทุกๆที่วาราตรีนะครับในทุกๆกลางวันและทุกๆกลางคืนนะครับพูดง่ายคือทุกวินาทีเขาก็จะเติบโตของเขาไปนะครับดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับทีนี้นะครับพอวันหนึ่งเนาะนะครับเราตัดต้นยางพาราออกไปนะครับพวกนี้จะโตเร็วมากนะไอ้ที่ว่าต้นเล็กๆแกรนนี่แหละนะครับเล็กๆผอมๆนี่แหละนะครับพอตัดต้นยางพาราออกไปนะครับเมื่อวันหนึ่งหมดอายุนะครับไม่รู้จะกรีดตรงไหนแล้วนะครับกรีดไม่ได้ต่อไปนะครับตัดออกไปนะครับต้นไม้ป่าโตครับแล้วจะโตเร็วด้วยนะครับโตแบบปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บเลยนะครับเพราะว่าอายุเขาได้แล้วนะครับอายุเขาได้เยอะแล้วเพียงแต่ว่าต้นเขาเนี่ยโตไม่ทันความน่าจะเป็นนะครับเขาก็เลยรีบโตนะครับอันนี้เห็นจากที่เขาลงคลิปวิดีโอนะผมไปศึกษามานะครับหลายที่นะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถเอาตัวอย่างนะครับจากคนที่มีประสบการณ์ก่อนนะครับเอามาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองนะครับก็จะได้ประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดนะครับนี่ครับนี่กรีดยางพาราเห็นไหมครับกรีดไปจนถึงง่ามเลยนะครับครับนั่นหมายความว่านะครับพอกรีดหมดนะครับอาจจะมีการกรีดรอบ2นะครับในร่องเดิมนะครับได้นะครับถ้าเปลือกเขาหนาขึ้นเนาะแต่ถ้าเปลือกบางอยู่มันก็กรีดก็อาจจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับออกไม่มากนะครับชาวสวนยางก็จะรู้ดีนะครับ
อ่ะทีนี้นะครับเรามาเน้นที่ต้นยางนากันต่อนะครับบางต้นก็สูงขึ้นไปนะครับบางต้นก็นี่ครับไม่ได้สูงเท่าเพื่อนนะครับก็จะมีต้นเล็กๆบ้างนะครับแต่ว่าผมชอบตรงนึงก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เนาะนะครับท่านปลูกนะครับไม่ได้อยากได้ต้นยางนาเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่านะครับในร่องยางพารา1ท่านปลูกเพียงแค่แถวเดียวนะครับผมนี่ล่อไปซะ2แถวเลยนะผมมีก้าไม้เยอะนะครับซื้อมาเยอะผมล่อไปซะ2แถวเลยนะครับในระยะแรกๆมันก็โตเร็วอยู่นะครับแต่ระยะนานๆนะครับมันก็จะไม่อ้วนเนาะนะครับผมก็ต้องมีการตัดสางนะครับระยะนี้ก็เป็น3เมตรนะครับจากต้น1นะครับไปหาต้น1นี่เห็นมั้ยครับก็ถือว่าเป็นระยะที่กว้างพอสมควรเลยนะครับต้นไม้เหล่านี้เติบโตดีอย่างแน่นอนนะครับรอดูได้เลยนะครับรอดูได้เลยระยะยาวๆนะครับปลูกยาวไปเลยมากๆเลยนะครับนู่นยาวไปนู่นเลยนะครับจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูสุดๆเลยนะครับว่าต้นสุดท้ายนะครับที่มีการปลูกยางนาไว้นะครับในร่องนะครับของยางพารานะครับจะเป็นต้นตรงไหนนะจะเป็นต้นตรงไหนนะครับดูกันไปยาวๆเลยนะครับผมชอบตรงที่ว่านะครับทำสองอย่างควบคู่กันไปเนี่ยครับได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองอย่างเลยนะครับเนี่ยยางนี่เขาออกดีนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ใช่ว่าไม่ออกนะเนี่ยขาวนะครับแล้วก็เต็มเนี่ยเต็มทั่วยางแล้วนะครับแถวบ้านผมนี่กรีดอยู่ที่ประมาณ 4-7 มีดนะครับก็จะได้เต็มแล้วนะครับถ้าถ้วยขนาดนี้นะไม่ใช่ถ้วยใหญ่เกินไปนะครับ 4-7 มีดนะครับส่วนยางที่นาผมนี่เป็นยางที่เพิ่งกรีดได้3ปีนะครับต้องอาศัยเวลาถึง7มีดนะครับบางทีก็8มีดนะครับถึงได้เก็บแต่ว่าถ้าเป็นสวนเก่าๆแบบนี้เนาะน้ำยางจะออกดีกว่า4มีด5มีดนะครับหรืออย่างช้าๆก็6มีดนะครับก็สามารถเก็บได้แล้วเพราะว่าเต็มถ้วยน้ำยางแล้วนะครับดูกันไปยาวๆเลยครับคุณผู้ชมครับพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ได้พบว่านะครับนอกจากต้นยางนาแล้วนะครับก็ยังมีต้นไม้ชนิดอื่นนะครับปลูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับสูงๆชะลูดนั้นนะครับไม่ใช่ต้นยางนานะครับเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีและก่อนหน้าต้นมะฮอกกานีนั้นก็จะมีต้นตะเคียนทองครับคุณผู้ชมครับเรียงกันอยู่นะครับตะเคียนทอง3ต้นนะครับแล้วค่อยเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับไปดูสินะครับต้นยางนากับต้นมะฮอกกานีตะเคียนทองอันไหนมันจะโตกันนี่ต้นยางนาครับนี่นะครับตะเคียนทองจะเล็กกว่าแต่ต้นนู้นตะเคียนทองจะสูงกว่านี่ครับและที่สูงที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ต้นยางนาไม่ใช่ต้นตะเคียนทองแต่เป็นต้นมะฮอกกานีนู่นสูงมากเลยนะครับนี่ตอนนี้สูงกว่าเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกะดูก่อนประมาณ 6-7 เมตรนะครับต้นนี้นะครับนู่นสูงขึ้นไปหน่อยนะครับยอดเลยนะครับนู่นสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับแล้วก็จะเรียงไปนะครับเป็น4ต้นนะมะฮอกกานี4ต้นเลยนะครับต้นสูงเมื่อสักครู่นี้นะครับต้นที่2นะครับต้นที่3นะครับต้นที่4นะครับต่อจากต้นมะฮอกกานีนะครับก็จะเป็นไม้พยุงแล้วทีนี้นะครับไม้พยุงนะครับไม้พยุงนี่จะต้นเล็กหน่อยนะครับเหมือนที่สวนผมเลยนะครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้นะครับเป็นพยุงเหมือนกันนะครับจะผอมๆอย่างนี้แหละนะครับผอมๆสูงๆผอมสูงอย่างนี้แหละนะครับนี่คือพยุงนะครับพยุงแต่ผมเชื่อว่าระยะยาวนี่นะครับระยะยาวนี่มันจะต้องอ้วนนะครับระยะยาวต้องอ้วนแน่นอนนะครับตอนแรกก็จะสูงอย่างนี้แหละนะครับยืดหาแสงนะครับพอได้แสงแล้วนะครับแต่ว่ากว่าจะได้แสงไปปลายหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดานะสูงเพราะว่าต้นยางพารานี่มันสูงยางป่านี่สูงมากๆเลยนะครับนี่ครับก็สู้นะครับสู้กันไปนะครับผู้ที่แข็งแรงเท่านั้นนะครับกฎของการอยู่รอดคือผู้ที่แข็งแรงนะครับ
ถึงจะเป็นผู้ชนะครับถ้าไม่สู้นะครับก็จะไม่โตแหละนะครับขอให้เป็นกําลังใจให้กับต้นไม้ทุกต้นนะครับที่มีการปลูกนะครับให้สู้ได้นะครับให้หาแสงให้ได้นะครับและต้นต่อไปครับคุณผู้ชมครับจะเป็นต้นแดงนะครับคุณผู้ชมนี่ไม้แดงนี่เป็นไม้ที่อยู่ในหัวใจผมนะครับผมชอบมากนะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตผมพอสมควรเลยนะเพราะว่าที่นาของผมนี่แต่ก่อนนี่เป็นป่าแดงนะครับจนผมได้ตั้งชื่อสวนผมว่าสวนนาป่าแดงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะนะครับสามารถทําประโยชน์อะไรต่างๆได้มากมายเลยนะครับตรงนี้เป็นตรงที่มีการปลูกต้นนะครับยางนาในร่องยางพาราเพราะว่านะครับไม่ใช่ในร่องหรือในแถวเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่มีต้นยางนานะไม่มีต้นยางพารานะครับอาจจะเกิดจากการล้มตายนะครับก็เลยไม่มีต้นยางพาราแล้วนะครับท่านก็เลยเอาต้นยางนานะครับมาปลูกในร่องแทนนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับมาตรงนี้นะครับผมก็มาพบต้นประดู่ป่านะครับนี่ครับต้นประดู่นะครับประดู่ป่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต้นแดงนะครับต้นแดงต้นนี้จะเล็กๆหน่อยนะครับเป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนนี่ครับสูงๆนะครับสูงๆนะมาดูแถวนี้นะครับแถวที่3นะครับลักษณะก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับนู่นครับสวนของท่านเป็นสุดนู่นนะครับเห็นไหมสว่างๆนู่นนะครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเดินกลับเนาะถ้าไปเดินไปสุดท้ายนะครับก็ภาพก็จะเป็นประมาณเดียวกันนะครับผมจะเดินดูล่องแถวนู่นนะครับพาคุณผู้ชมเดินวกกลับนะครับต้นไม้นี่หลายร้อยต้นนะครับที่เป็นไม้ป่านะที่ปลูกอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยต้นแดงนะครับต้นแดงนะครับสวยนะครับนี่ใบของเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นออกเป็นสีม่วงๆนะครับนี่ครับม่วงปนแดงอิฐนะครับนี่ก็จะเป็นต้นแดงเช่นกันนะครับแถวนี้จะเป็นแถวแดงนะครับแถวแดงเยอะเลยนะครับเดินกันดูไปยาวๆเลยนะครับแถวแดงแถวแดงนะครับทีนี้ผมเห็นต้นยางพาราต้นนี้แล้วแม่อ้วนเหลือเกินนะขอแวะชมหน่อยนะดูทั้งน้ํายางนะครับดูทั้งต้นของเขานะครับนี่บริเวณนี้เนี่ยกรีดรอบ2แล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้กรีดรอบแรกนะครับทีนี้เปลือกมันมาหุ้มแล้วนะครับก็เลยกรีดแล้ว2รอบ2นะครับน้ํายางก็ยังได้เยอะอยู่นะครับนี่อันนี้ก็ต้นใหญ่ต้นอ้วนเหมือนกันนะครับน้ำนี่สีขาวนะครับแถวบ้านผมนี่จะนิยมทำเป็นยางก้อนถ้วยนะครับจะขายแบบยางก้อนถ้วยอย่างนี้เลยนะครับไม่นิยมทำแบบเอาน้ำยางไปรีดเป็นแผ่นนะครับแต่ก่อนนี่มีคนทำอยู่นะครับแต่หลังๆนะครับแถวบ้านผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนทำแล้วนะครับคนทำจะน้อยลงนะครับอาจจะด้วยเพราะว่ามีความหลายขั้นตอนเนาะนะครับยุ่งยากนะครับก็เลยความนิยมเริ่มน้อยลงนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามาทําแบบนี้แทนนะครับยางก้อนถ้วยได้กิโลนึงเนี่ย21-22บาทนะครับแถวบ้านผมราคาในตอนนี้เนาะก็ถือว่าราคาไม่แพงมากนะครับแต่ก็ถือว่ายังอยู่ได้นะครับเกษตรกรยังอยู่ได้ก็คนกรีดยางก็ยังคงกรีดยางต่อไปนะครับนี่ต้นแดงนะครับดูดีนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่เป็นคนที่ชอบป่าชอบต้นไม้มาเห็นแบบนี้แล้วผมก็ดีใจเลยนะครับดีใจนี่ครับต้นนี้เล็กๆนะครับจะเอามาปลูกใหม่นะครับอายุน่าจะสักยังไม่ถึงขวบปีเลยนะครับน่าจะเป็นการปลูกแทนต้นเดิมนะครับไม่งั้นก็อาจจะมีการต้อเก่าอาจจะหักนะครับขาดไปใช่จริงๆครับนี่ครับต้นเก่านี่มันหักออกไปนะครับมันอาจจะเป็นโดนการตัดหรืออาจจะหักนะครับก็เลยเกิดต้นใหม่ขึ้นมาแทนนะครับเป็นต้นนี้เนาะขอให้เติบโตงดงามนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้เราก็จะรักต้นไม้เหมือนกับลูกนะครับ
เนี่ยนะครับเห็นก็เติบโตในทุกๆวันนะครับก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเลยนะครับมันเด็กคนหนึ่งที่เติบโตในทุกๆวันนะครับที่เราได้แอบเฝ้าแอบมองแอบดูเขาแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับนี่มะฮอกกานีสูงกว่าเพื่อนนะครับมะฮอกกานีจะเป็นไม้ที่ปลูกเติบโตนะครับสูงเร็วนะครับผมไปดูหลายถวนแล้วนะครับปลูกในร่องยางพารานี่ไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะยืดแบบนี้แหละนะครับสักก็เหมือนกันนะต้นสักนะครับแต่แปลกอย่างนึงก็คือที่สวนของผมเนี่ยตายเกือบหมดผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสวนคนอื่นนี่ก็ดีนะครับสวยงามแต่สวนผมตายเกือบหมดมะฮอกกานีแต่ต้นยางนากับตะเคียนนี่โอ้โหสูงเอานะครับก็แล้วแต่พื้นที่เนาะนะครับแล้วแต่พื้นที่ก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับต้นยางนานะครับเยอะนะครับจำนวนต้นนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี่นะครับหลายร้อยต้นนะครับหลายร้อยต้นเลยนะครับเดินดูแบบผมเดินไปจนไม่สวนแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ผ้ามันเหมือนๆผมก็เลยเดินกลับนะครับถ่ายกลับไปบรรจบที่เดิมที่บริเวณที่เริ่มคลิปนะครับผมตั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะครับกิ่งก้านของต้นยางพารานะครับเห็นไหมครับต้นหนึ่งนี่ก็จะแตกออกเป็น4เป็น5กิ่งนะครับเฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาห่างๆกว่านี้นะครับกิ่งเขาก็จะโน้มนะครับโน้มออกไปนะครับคลุมเนาะแต่ว่าอันนี้นะครับพอเขาไปปุ๊บเขาก็ชนกันนะครับสองฝั่งมาปุ๊บชนกันอย่างนี้นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับซุ้มนะครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้นั่นแหละนะครับเป็นอุโมงค์ต้นไม้โอ้นี่ผมเห็นสัตว์ตัวหนึ่งเนาะผมจะให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมครับน่ารักอยู่พอสมควรเลยนะนี่นะรูปทรงคล้ายๆกับดูจากรูปทรงหลังก็คล้ายกิ้งกือนะครับแต่ว่าเขาจะตัวเล็กกว่านะครับผมก็ไม่ถนัดว่ามันเป็นตัวอะไรเนาะนะครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านคงจะรู้ดีว่ามันคือตัวอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะสำหรับผมนะครับนะมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่มีการตัดแต่งกิ่งนะครับใหม่ๆเลยนะนี่นะครับนี่ครับเพิ่งตัดออกไปนี่นะครับรอยมีดก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับก็ประเภทยางนานี่เนาะนะครับถ้าเจอไม้เลื้อยแบบนี้นะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมมาออกนะครับถ้ามันพันต้นไม้ไปนี่นะครับโอกาสที่ต้นไม้เราจะเติบโตมันจะเติบโตช้านะครับโอกาสที่เติบโตพร้อมเพื่อนมันจะน้อยเพราะว่ามันรัดนะครับบางทีทำให้ต้นไม้เรานี่รัดมากๆนี่ก็จะเป็นแผลนะครับเป็นแผลม้วนๆไปตามเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราป้องกันไว้นะครับเห็นปุ๊บเราก็ดึงออกนี่ก็จะช่วยให้ต้นไม้เราได้เติบโตอย่างแบบไม่มีใครมาทำร้ายนะเนาะนะครับเติบโตอย่างสง่างามพูดอย่างนี้เลยนะครับดูไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับอยู่กันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็น20นาทีเลยเนาะนะครับกว่าผมจะถึงเป้าหมายตอนที่ผมตั้งไว้ตรงนู้นนะครับตอนที่ผมเริ่มคลิปไว้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับผมก็อยากนะครับความประสงค์สูงสุดของผมก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเกษตรกรที่เขาทํากันเขาทํากันแบบนี้นะครับแล้วผลมันเป็นยังไงนะครับเขาปลูกตรงไหนบ้างนะครับแล้วผลที่ตามมานะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันดีไหมนะครับซึ่งผมก็ไปดูทุกที่แล้วนะครับกันก็ดีเนาะเพียงแต่นะครับถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม้นะครับในบริเวณพื้นที่ที่มีเพื่อนบ้านนะครับมีพื้นที่ข้างเคียงนี่นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับปลูกห่างๆออกมาหน่อยนะครับสัก3เมตรนะครับระยะที่เหมาะควรนะครับโดยเฉพาะต้นไม้ยางนาเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราไปปลูกใกล้ๆเพื่อนบ้านมากๆนะครับมันก็เงามันก็จะไปง้ำนะครับบางคนเขาอาจจะว่าเราไม่ดีได้นะครับก็อยากจะให้คุณผู้ชมระมัดระวังในข้อนี้นะครับเป็นข้อแนะนำนะครับก่อนการปลูกเนาะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับผมสนใจตรงนี้ตรงนี้นะครับมีการปลูกข่าด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้กระเจียวนะครับต้นกระเจียวนะอีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนะขาสามารถขยายไปทั่วทั้งสวนได้นะครับ
ทีนี้ครับคานี่บริเวณนี้โอ้โหเยอะเลยนะครับการปลูกคานะครับคานี่ถ้าขยันเนาะนะครับมาขุดไปนะครับขุดไปแล้วก็ไปต้มขายนะครับเอาไปแกะนะครับต้มขายได้นะครับเพราะว่าคานี่ก็เป็นสมุนไพรที่ดีนะครับคนก็ชอบกินนะครับจิ้มกับน้ำพริกนี่นะครับสามารถทำได้เลยนะครับนี่ครับใครว่าปลูกคาไม่ได้นะครับในร่มเงาง้ำของต้นยางพาราแบบนี้นะครับนี่คือตัวอย่างครับว่าปลูกได้อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยน้ำยางพาราก็ได้ปกติขาก็ได้หัวนะครับแม้กระทั่งมะขามนี่เห็นไหมครับเนี่ยมะขามก็ยังเกิดได้เลยนะครับแม้เขาจะหักลงไปนะครับก็ยังมีต้นใหม่เกิดนี่คือเขาจะเกิดนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยต้นยางนานะครับก็เติบโตสวยงามนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับถึงเป้าหมายปลายทางนะครับตามความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะจบไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสองต้นไม้สวัสดีครับ